ข้อน,นี้ใน choice มีคำว่า result รูปต่างๆกันใช่ป่ะหลายคนทราบเลย result แปลว่าผลอะไรผลไลผลม้ผลลับนะฮะ result แปลว่าผลลับ result ผลลัพธ์ปกติปกติเป็นคำนามใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้มีเป็น verb ด้วยเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อนี้ข้อนี้ดอกนะเดี๋ยวมาฟังเฉลยละเอียดกันเลยฮะให้นักเรียนจำมันจะมีโครงสร้าง so ที่ตามด้วย adjective แต่จริงๆเป็น adverb ก็ได้ขอเอา adjective อย่างเดียวก่อน so ตามด้วย adjective แล้วตามด้วย that ถ้าเป็น soda แบบนี้มันจะแปลว่ามากเสียจนกระทั่ง soda แบบนี้มากเสียจนกระทั่งมากเสียจนกระทั่งจะมี adjective ตรงกลางด้วยนะเช่นครูเบิร์บ,บอกว่า The exam w a s so difficult that ข้อสอบเนี่ยยากมากเลยมากจนกระทั่ง Only a few students passed. นักเรียนแค่สองสคนเท่านั้นที่สอบผ่านที่เหลือตกเรียบเลยถ้าโทกอีกยากขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปสอบองกพอดีถูกไหมฮะ So a d j e c t i v e that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งแปลว่ามากเสียจนกระทั่งอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทราบนะฮะก็คือ result นอกจากเป็นคำนามแปลว่าผลลัพธ์แล้วอ่ะมันยังเป็น verb ได้ด้วยเว้ยถ้า result เป็น verb แล้วมี in ตามมานะมันจะแปลว่าส่งผล หรือก่อให้เกิดก็ได้ resultant ส่งผลก่อให้เกิด resultant ส่งผลก่อให้เกิดยกตัวอย่างนะฮะเช่นบอกว่า the construction project r e s u l t e d i n major traffic delays during rush hour rush hour ก็คือชั่วโมงเร่งรีบนะฮะคำว่า r e s u l t i n ในที่นี้จะแปลว่าส่งผลหรือก่อให้เกิดมีความหมายเหมือน c o s เลยเขาบอกว่าโปรเจกต์การก่อสร้างเนี่ย มันก่อให้เกิดความล่าช้าด้านการจราจรอย่างมากเลยรถติดกันเป็นแถวเลยแกในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนโรงเรียนต้องเข้า8โมงใช่ไหมเด็กไปถึง5โมงเย็นแบบนี้ติดนานมากทีเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรานะครับว่าต้องการคำตอบเป็นอะไรสังเกตนิหนึ่งในโจทย์เราเห็นอะไรเห็น so ที่ตามด้วย a d j e c t i v e เฮ้ยเราก็เลงเลยครูเบิร์เคยสอน so a d j e c t i v e that อุ้ยข้อ C มี h a ดด้วยนะครับ เราก็ต้องลองแปลดูว่าความหมายมันได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ถูกเลยหรือถ้าแปลไม่ออกก็เดาเป็นข้อ C ไปเลยเพราะว่าเราเรียนไปเรื่องเดียวคือ so a d j e c t i v e that ถูกไหมเรื่องอื่น so a d j e c t i v e of by which เราไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยเราก็เดาเท่าที่รู้แต่ถ้าเราแปลดได้ก็ยิ่งมั่นใจเขาบอกแบบนี้ฮะว่า the marketing campaign was so effective effective จะแปลว่ามีประสิทธิผละฮะตึด๊ดตก็คือ that resulted in. a substantial increase substantial แปลว่าอย่างมากเลย substantial อย่างมากเลย increase ในที่นี้เป็นคำนามฮะแปลว่าการเพิ่มขึ้น in consumer engagement engagement แปลว่าการมีส่วนร่วมฮะ engagement การมีส่วนร่วมเขาบอกกับเราว่าแคมเปญการตลาดเนี่ยมันมีประสิทธิผลมากเลยมากจนกระทั่งมันส่งผล ไปสู่ต่อการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นอย่างมากเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นมีการลงโฆษณาไปถูกไหมลูกค้าแชร์กันตรึมเลยเพราะว่าถูกใจมากอ่ะมีสินค้าหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันโพสต์รูปสินค้าแล้วมาดูคล้ายๆกับอะไรบางอย่างที่ลามกอ่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะคนแชร์กันเต็มเลยอันนี้ถือว่ามี engagement การมีส่วนร่วม ของลูกค้าสูงมากนะครับตอบเป็นข้อ c ีคัถูกแล้วได้ทั้งความหมายได้ทั้งกราฟิาครูเบิร์ดแล้วข้อ A ผิดยังไง A ผิดแน่ๆเว้ยเพราะ Of เป็น preposition หลัง p r e p o พจะไม่เป็นประโยคเพราะว่า Of หรือ preposition เป็นแค่ส่วนขยายนักเรียนมันมักจะตามด้วยคำนามไม่ได้ตามด้วยประโยคแต่ it resulted แบบนี้มันเป็น subject กับ verb แท้เป็นประโยคไม่ได้นะครับ ผิดกรมมาฟม่าแน่ๆแล้ว B ผิดยังไงครูเบิร์ต B ผิดเพราะว่าความหมายไม่รู้เรื่องถึงแม้ RESORT จะเป็นคำนามไปแล้วแปลว่าผลลัพธ์เพราะเขาเติมเดอใช่ไหมมันก็จะแปลว่ามีประสิทธิผลอย่างมากโดยผลลัพธ์ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมลูกค้าไม่รู้เรื่องเลยอะ ผิดที่ความหมายฮะดีด็อกก็ผิดที่ความหมายเพราะว่า it is resulted อันนี้เขียนในรูป passive voice เพราะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ถ้าเจอโครงสร้าง b กับช่อง3เนี่ยแปล verb to be ว่าถูกหรือโดนเลยแปลว่ามันถูกส่งส่งผลเลยนะ result in เป่าอะไรนะก่อให้เกิดหรือส่งผลใช่ไหมส่งผลถูกส่งผลหรือถูกก่อให้เกิดมันไม่เข้าใจนะักเรียน ไม่เอานะฮะตอบเป็นข้อสิคัคได้เลยนะครับมีใครถูกบ้างเยอะมือนะฮะผิดก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เรียนรู้นะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ